เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของทางยูเรียนนางกิสมันนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของฮอฟเฟนไฮม์นะฮะก็คือล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคือมันมีเรื่องหนึ่งนะฮะในช่วงระยะเวลาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่ตัวเขาเองมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดนะฮะคือมันมีกระแสข่าวบางกระแสข่าวเขาบอกว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเคยทาบทามนางกิสมันเนี่ยมาคุมทัพแทนซีดานนะครับซึ่งนางกิสมันเนี่ยเขาก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าซัมเมอร์เนี่ยเรอัลมาดริดติดต่อมาจริงนะครับแต่ว่าสาเหตุอะไรที่เขาไม่รับงานนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับนางกิสมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีโทรศัพท์มานะครับจากเรอัลมาดริดเนี่ยติดต่อเขามาเลยนะครับแล้วก็สโมสรระดับเรอัลมาดริดติดต่อมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบปฏิเสธได้ยากอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีสโมสรไหนนะฮะใหญ่กว่าเรอัลมาดริดอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเขาเองเพิ่งอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็คิดว่ามีโอกาสแบบนี้อีกแน่นอนนะฮะคือมันมีเวลาอีกเยอะนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ยังไม่อยากย้ายออกจากลีกเยอรมันด้วยนะครับนะนี่ก็คือเรื่องที่นายกิสมันบอกนะครับนายกิสมันเนี่ยบอกอีกนะครับว่าถ้าอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของเขาเนี่ยยังดำเนินไปอย่างแบบอย่างมีคุณภาพแล้วก็สมเหตุสมผลเนี่ยนะฮะเขาเชื่อได้เลยครับว่าจะมีโอกาสได้คุมสโมสรใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนนะฮะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการคุมทีมใหญ่ของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะย้ายไปคุมทีมจากอีกประเทศหนึ่งนะฮะนี่คือความหมายของนายกิสมันนะฮะที่เขาได้บอกไว้นะครับแล้วก็ทางเรอัลมาดริดก็ไปติดต่อโรเบตกีนะฮะแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนี่ก็คือสิ่งที่นายกิสมันเผยออกมานะฮะแบบไม่กักเลยนะครับผมคิดว่านายกิสมันคิดถูกนะฮะเพราะว่าคือผมคิดว่ามันมีเสี่ยงอ่ะมันมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าในเรื่องของอายุของเขาเนี่ยก็31ปีแล้วแหละเขาอาจจะมีบารมีในทีมฮอฟเฟนไฮม์แต่ว่าการย้ายไปเรอัลมาดริดเป็นสโมสรเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยฮะคืออันดับท็อปๆของโลกเลยนะครับแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์เต็มไปหมดเนี่ยซูเปอร์สตาร์เขาจะฟังไหมนั่นแหละนะครับเพราะว่าในเรื่องของซูเปอร์สตาร์ก็รู้กันอยู่ครับซูเปอร์สตาร์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีอีโก้ของเขาอยู่แล้วนะครับนี่แหละฮะในเรื่องของบารมีสำคัญมากแท็กติกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของคนที่จะเชื่อฟังเราเนี่ยนะฮะสำคัญนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะแยะนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเป็นต้นเลยฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผู้จัดการทีมที่เป็นโค้ชหนุ่มไฟแรงขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำแบบข้ามขั้นไปหน่อยนะครับก็เลยแบบทุกวันนี้ก็ปลิวหายไปก็มีนะครับเรื่องแรกก็ประมาณนี้นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของโชเซ่มูนโญ่นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะคือแฟนบอลแมนยูหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมแมนยูเนี่ยไม่เดินเรื่องการคว้าตัวพวกตัวรุกรายใหม่เข้ามาสักทีนะครับอย่างเช่นพวกวิลเลียนหรือว่าอีวานเปเรซิตนะครับที่มักจะมีข่าวกับแมนยูอยู่บ่อยๆนั่นแหละนะฮะคือสื่ออังกฤษอย่างเดลี่เรคคอร์ดเนี่ยเขาได้รายงานกันออกมานะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะฮะเขาได้เปิดเผยเหตุผลนะครับว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อนุมัติในเรื่องของการซื้อตัว2ตัวเก่าตัวนี้นะครับก็2คนเนี้ยอายุ29ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มูรินโญ่คิดว่าซื้อเข้ามาแล้วก็จะทำความสำเร็จให้สโมสรอย่างแน่นอนแต่บอร์ดบริหารของแมนยูคิดอีกแบบนึงครับการซื้อนักเตะ2รายนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ซื้อมาแล้วเหมือนกับว่าเปลืองเงินเปล่าๆนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยคือ2คนเนี้ยเข้าวัย30แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยอายุก็จะแบบอยู่ในช่วงที่แบบโรยราขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับคือนักฟุตบอลเราเนี่ยนะฮะพอเข้าวัย30ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับ30กว่าๆก็เริ่มดรอปลงมาเรื่อยๆแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่บอร์ดของแมนยูเนี่ยคิดเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลยไม่อนุมัติในการซื้อนะครับในการซื้อนักเตะ2รายนี้เข้ามานะก็เลยทำให้มีปัญหากันอยู่บ้างนะครับและอย่าง2คนเนี้ยมันไม่ใช่พวกนักเตะราคาถูกๆครับคือตามข่าวที่ออกมาในเรื่องของวิลเลียนเนี่ยเชลซีตั้งค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงมากครับในวัย29ปีเนี่ย 60-70 ล้านนะครับบวกกับอีวานเปเรซิตที่มีข่าวล่าสุดเนี่ยทางอินเตอร์มิลานต้องการอย่างต่ำเนี่ย65ล้านปอนด์นะฮะจากเมื่อก่อน
เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งไว้ราวๆสักไม่เกิน40-45นะนี่เลยครับเป็นเรื่องหนักด้วยแต่ถ้าเกิดในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยคืออายุมากอ่ะโอเคมีฝีเท้าก็ยังดีนะครับแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตัวตั้งลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ราวๆสัก 20-30 ล้านมันก็พอคุยกันได้อะนะฮะมันก็พอที่จะซื้อเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เอามาบัญชาเกมในเกมรุกมากขึ้นอะไรประมาณนี้มาเพิ่มเติมในเรื่องของคุณภาพมันก็โอเคนะฮะแต่ว่านี้คืออายุก็เริ่มมากแล้วก็ต้องจ่ายเงินมูลค่าสูงอีกนะครับนะมันก็นี่ฮะคือปัญหานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรื่องของจูเลียนแนกิสมันนะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผม